คดีต่างๆที่เกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่นะครับคดีหลอกลงทุนขายคอร์สสัมมนาต่างๆก็เดินหน้ากวาดล้างมาอย่างต่อเนื่องจับไปแล้วก็หลายคนคราวนี้ต่อเนื่องเลยนะครับไปที่บ้านอีกหลังหนึ่งโดย DSI บ้านหลังนี้บอกว่าเป็นหลังของนายแพทย์คนหนึ่งนะครับเป็นแม่ทีมของแชร์ลูกโซ่คอร์สสัมมนาเข้าไปครับเจอหลักฐานเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสมุดบัญชีธนาคารแล้วบอกว่าแม่ทีมรายสำคัญที่อยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยมีลูกขายที่เข้าไปร่วมลงทุนกว่า150รายนะครับซึ่งวันนี้คนที่นำเข้าไปก็คือนายปิยสิริวัฒนวรังกูลนะครับรองผอ.กองคดีธุรกิจการเงิน DSI พร้อมกับชุดสืบสวนส่วนที่กำลังตำรวจภูธรเชียงใหม่ไปค้นศาลตามหมายศาลนะฮะจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจค้นบ้านหลังนี้คือบ้านเลขที่159/123อยู่ที่หมู่บ้านอนุสารวิลล่าหมู่10ตำบลป่าแดดนะครับซึ่งบอกว่าเป็นบ้านของนายแพทย์สุนทรสิริยพงศกรคุณหมอสุนทรคนนี้เป็นแม่ทีมรายสำคัญของขบวนการแชร์ลูกโซ่ขายแพ็กเกจคอร์สสัมมนากับบริษัท The System Plug and Play จำกัดแล้วก็ Innovation Holding จำกัดครับโดยปรากฏว่าไม่เจอตัวคุณหมอนะครับแต่ที่เจอเนี่ยคือนางอภัยสิริยพงศกรอายุ52ปีออกมาแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านแทนครับแล้วก็เข้าไปเนี่ยตรวจค้นส่วนนายแพทย์สุนทรไม่อยู่บ้านเจ้าหน้าที่เข้าไปเจอเอกสารหลักฐานสมุดบัญชีธนาคารคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเอามาตรวจสอบทั้งหมดนายปิยสิริบอกว่าสำหรับเจ้าของบ้านเป้าหมายหลังนี้มีพฤติกรรมครับคือเป็นแม่ข่ายทำหน้าที่ทั้งบรรยายทั้งเกลี้ยกล่อมให้ประชาชนหลงเชื่อเอาเงินมาร่วมลงทุนมีลูกค้าหลงเชื่อมาลงทุนแล้วกว่า150รายซึ่งนอกจาก DSI จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีแชร์ลูกโซ่แล้วเนี่ยยังดำเนินคดีฟอกเงินด้วยนะครับตอนนี้ก็จะเร่งส่งสำนวนให้อัยการภายในเดือนกันยายนนี้ส่วนคนที่ออกมาจากบ้านคือนางอำไพเนี่ยกล่าวทั้งน้ำตาครับบอกว่าตัวเองไม่มีเจตนาจะหลอกลวงคนมาลงทุนเพราะตนเองก็เสียหายสูญเงินไปกว่า11ล้านเหมือนกันตั้งแต่ปี58ช่วงแรกก็บอกว่าได้ผลตอบแทนตามที่บริษัทกล่าวอ้างจนกระทั่งมาถึงช่วงกลางปี59ก็เริ่มไม่ได้ผลตอบแทนตอนนี้ก็เลยเปิดการ์ดว่าตัวเองก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันฟังเสียงคุณอำไพหน่อยครับพี่เป็นคนอย่างนี้ค่ะเพราะความเป็นพยาบาลเป็นหมอเราอะค่ะที่อยากจะช่วยโค้ดนะคะขอชื่อพี่ตำรวจมาไหนครับพี่ครับสายท่านรองท่านรองมีนะพี่สายพี่นี่มีประมาณกี่คนครับพี่ไม่รู้ค่ะเพราะว่าเขาไปขยายกันเองเองค่ะพี่ไม่ได้ไปอะไรว่าเดือนนี้คุณจะต้องได้ร้อยคนสองแล้วพี่ไม่มีครับเป็นโดยธรรมชาตินะคะมันได้แล้วก็เขาก็ไปบอกต่อกันเองพี่ไม่ได้ไปกระตุ้นใครเลยครับเสียใจนะครับที่ได้ทำมาเสียใจค่ะเพราะว่าพี่แต่ตัวพี่เองนะพี่ยังพอเราก็ยังมีเงินเดือนมีอะไรพอจะหาได้เนาะแต่คนที่ตามหลังเรามาเนี่ยค่ะบางคนเขาก็โดนยึดบ้านเนาะบางสายก็วันนี้ขอบคุณทุกช่องทางการติดตามเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับพรุ่งนี้เวลาเดิมบ่าย 3:00 น.เราพบกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้สวัสดีครับ